ช่วงนี้นะคะมารับชมข่าวกีฬากันบ้างค่ะไปกันที่การแข่งขันเรือใบนานาชาติ Top of the Gulf Regatta นะคะได้เตรียมเปิดฉากขึ้นอีกครั้งหนึ่งนะคะฉลองครบรอบ1ทศวรรษที่จังหวัดชลบุรีในเดือนพฤษภาคมนี้ค่ะที่จังหวัดชลบุรีนะคะก็ได้เตรียมเป็นเจ้าภาพจัดศึกเรือใบนานาชาติรายการใหญ่ Top of the Gulf Regatta ซึ่งจัดตั้งติดต่อกันมาเป็นปีที่10แล้วนะคะโดยปีนี้ค่ะจะมีนักกีฬาแล่นใบเข้าร่วมชิงชัยกว่า250ลำจำนวนกว่า600คนจาก30ประเทศทั่วโลกนับเป็นรายการที่มีเรือหลากหลายประเภทเข้าร่วมแข่งขันมากที่สุดในเอเชียและเป็นเวทีสร้างนักกีฬาตั้งแต่ระดับยุวชนเยาวชนไปจนถึงระดับทีมชาติเนื่องจากเป็นสนามที่2ที่จะทำการคัดเลือกตัวเอเชียนเกมในปีนี้ด้วยโดยจะชิงถ้วยพระราชทานประทูโคโรเนชั่นคัฟและออฟติมิสชิงแชมป์ประเทศไทยและที่พิเศษนะคะเพื่อฉลองครบรอบ1ทศวรรษจะมีการชิงแชมป์วินเซิร์ฟในรุ่น RS1 เป็นครั้งแรกอีกด้วยค่ะและสำหรับการแข่งขันนะคะจะมีขึ้นที่โอเชียนมารีน่ายอชคัพหาดจอมเทียนพัทยาในระหว่างวันที่1-5พฤษภาคมนี้ค่ะ